ซูบารุฟอร์เรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนไปพร้อมคุณแน่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 ไปพร้อมคุณครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98นะครับรวมทั้ง SMS มาที่เบอร์482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามในข้อความนะครับขอบคุณสชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้านะครับขอบคุณฝากครอบนิรภัยในรถยนต์ Lidl Tech ครับในแบบนี้มีข่าว PR นิดนึงครับกับเรื่องราวของ Subaru นะครับต้องบอกว่า The All New Subaru XV คว้ารางวัลกลางปีอวอร์ดนะครับสุดยอดรถยนต์ปลอดภัยสูงสุดมาตรฐานJNCAP นะครับ Subaru Corporation นะครับประกาศความสำเร็จครั้งล่าสุดของรถยนต์คุณภาพรุ่นยอดนิยมระดับโลก The All New Subaru XV นะครับต้องบอกว่าหลังจากที่เข้าไปทำการทดสอบนะครับเพื่อรับรางวัลเนี่ยนะครับกับสถาบันตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยยานยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่นหรือว่าสิ่งที่รู้จักกันในนาม JNCAP นะครับเพราะนั้น Subaru XV คันนี้ได้รับรางวัลกลับมาซึ่งบอกว่าได้รับคะแนนสูงสุดเป็นประวัติการในครั้งนี้นะครับในการทดสอบก็จะมีทดสอบในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆโครงสร้างตัวถังระบบความปลอดภัยขณะเกิดการชนการกระแทกบริเวณด้านหน้าตลอดจนระบบความปลอดภัยต่อผู้สัญจรบนท้องถนนแล้วก็ยังได้รับรางวัลพิเศษนะครับก็คือถุงลมนิรภัยเพื่อความปลอดภัยต่อผู้สัญจรบนท้องถนน มาติดตั้งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของรถด้วยก็คือถุงลมที่อยู่ด้านหน้ารถเป็นแอร์แบ็กด้านนอกรถแอร์แบ็กด้านนอกซึ่งเอามาติดตั้งใน Subaru XV ใหม่นี่คือ XV ใหม่ถูกไหมใช่ครับที่หลายๆคนถาม XV ใหม่มาเมื่อไหร่นี่นะครับเขาไปได้รางวัลJNCAP มาแล้วในเรื่องของความปลอดภัยทั้งภายในรถและก็นอกรถด้วยนะครับเรียกว่าเป็นมาตรฐานที่ไม่ธรรมดานะกับรางวัลนี้ต้องบอกว่าเป็นถือเป็นเกียรติประวัติเลยนะครับครับเขาต้องบอกว่าเป็นรถที่มีความปลอดภัยอย่างแน่นอนที่เราเห็นกันด้วยมาตรฐานระดับนี้นะครับก็คุณผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถรับชมข้อมูลแล้วก็เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวของ Subaru ที่เว็บ subaruasia.th นะครับครับก็เรียกว่าเป็น all around safety นะครับสำหรับ Subaru XV ใหม่นะใครที่ถามได้เห็นภาพแล้วนะพอดีเลยได้ดูวันนี้ XV ใหม่เร็วๆนี้มาแน่นอนครับนะครับทางผู้บริหาร Subaru ก็บอกเรามาแล้วรอบหนึ่งก็เหลือแต่ว่ารอวันเท่านั้นเองครับผมนะครับรับสายคุณนัทครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับมาเลยครับ PXP Boat ครับแล้วก็บอมครับพี่บอมครับครับผมมีปัญหาสอบถามนิดนึงครับพี่ครับคือผมใช้ Isuzu 4ประตูนะครับรถก็ประมาณ8ปีแล้วฮะครับมีปัญหาเรื่องพวงมาลัยหนักอ่ะนะครับครับแล้วไปที่ศูนย์ซ่อมที่โชว์รูมเขาทดสอบตอนแรกเขาบอกไม่มีอะไรแต่พอขับไปขับมามันหนักกลับเข้าไปอีกทีเขาบอกว่าอาจจะเป็นที่ยอยตายหรือยอยฝืดอะไรเงี้ยประมาณนี้ฮะอ่าฮะยอยพวงมาลัยครับแล้วเปลี่ยนให้ไหมพอดีเขายังไม่มีเวลาทำให้ครับส่วนบริการเนี่ยนะพอดีผมเข้าไปเย็นนิดนึงไม่ได้นัดลูกนะอ๋อโอเคครับผมเลยอยากจะทราบว่าไอ้ตุ้มพวงมาลัยเนี่ยมันมีอายุการใช้งานไอ้ยอยตัวนี้มันเป็นไปได้ไหมใช่ไหมใช่ครับใช่ไปไม่ได้ครับมันมีอายุการใช้งานหมดเลยครับระบบต่างๆที่มีอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับระบบชุดยอยพวงมาลัยเนี่ยนะซึ่งมีการขยับเขยื้อนตลอดเวลาทุกครั้งที่เราจับขับพวงมาลัยนะใช่มันมีอายุการใช้งานมันมีแต่เริ่มหลวมหรือว่ามันตายอย่างที่บอกแล้วมันฝืดนะครับก็จะมีความทำให้เราหมุนพวงมาลัยแล้วรู้สึกหนักตึงมือขึ้นครับเป็นไปได้ครับเปลี่ยนได้เพราะครั้งนี้ก็กี่ปีแล้วนะน่าจะเข้า8ปีปีนี้โอ้8ปีแล้วโคซีนี่ก็ประมาณ09นะฮะเป็นไปได้ครับขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วก็สภาพทางที่ใช้ด้วยครับใช่
อ๋อครับครับครับผมนึกว่าไอ้ตรงพวงมาลัยเนี่ยมันน่าจะมีอายุใช้งานที่แบบยืนยาวมากอะไรอย่างเงี้ยไม่ยอยพวงมาลัยนี่มีปัญหาตลอดนะครับต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆแล้วแต่การใช้งานถ้าคนแบบขับลุยอย่างเดียวเนี่ยมันก็สึกหล่อเร็วแป๊บเดียวขับลูกระนาดไม่เบาหรือวิ่งทางลูกลังตลอดใช่หมดแท้ก็ตึงเรียบร้อยใช่บางรุ่นเนี่ยท่อน้ำทิ้งแอร์นะครับหรือว่าท่อแอร์ที่เป็นท่อเย็นเนี่ยนะครับมันเกิดการกันตัวน้ำหยดลงไปบนยอยเนี่ยรถอะไรนะล่าสุดเนี่ยMitsubishi ตัวเก่า Mitsubishi ตัวเก่าครับมีข้อเรื่องนี้ขึ้นมามีปัญหานะครับหลายคนท่อน้ำแอร์เนี่ยดันไปลงที่เนี่ยแล้วเกิดสนิมมีปัญหาแต่ว่าของพี่นี่ไม่ใช่เคสนี้นะเรียกยกตัวอย่างให้ฟังว่าใช้งานปกติมันก็มีการสึกหรอได้ปกติฮะเปลี่ยนถ้าที่ศูนย์มันแพงเปลี่ยนข้างนอกก็ได้นะโกซิลี่ที่ศูนย์น่าจะประมาณ 3,000 กว่าบาทนะฮะ 3,000 กว่าบาทเลยนะครับใช่ครับแล้วถ้าเป็นศูนย์ข้างนอกล่ะครับ CL ก็น่าจะถูกกันครึ่งถูกครับอ๋อครับได้ครับยังไงรบกวนอีกสักข้อนึงครับครับได้มิวเอ็กตัวใหม่กับตัวเก่าเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงกันเยอะไหมฮะน่าเล่นไหมครับอิโซมิวเอ็กครับใหม่กับเก่าครับต่างกันตรงไหนว่างั้นเถอะอ่ะตัวเก่าเนี่ยมีเครื่องตัวเก่ามี 3,000 กับ 2,500 ตัวใหม่มี 1,900 กับ 3,000 นะครับแต่ว่าภายนอกเนี่ยดูแล้วดูโฉบเฉี่ยวขึ้นดูสวยขึ้นโคมไฟการตกแต่งภายนอกนะครับนิดนึงนะครับภายในก็มีการตกแต่งให้ดูพรีเมียมขึ้นนะครับมีกล้องกล้องบริเวณไอ้กระจกมองหลังนะครับอะไรพวกนี้แล้วก็ออปชันที่ใส่เข้ามาแตกต่างกันเยอะไหมค่าเทียบราคากับสิ่งที่ได้ผมว่ามันคุ้มค่าถ้าจะซื้อรถใหม่นะครับแต่แตกต่างกันไม่ได้เยอะนะครับแต่ราคาก็ไม่ได้ตั้งสูงนะฮะครับก็ถ้าตัวเก่าถ้าเขาลดเยอะก็น่าสนใจใช่ไหมครับก็ได้อยู่ฮะเพราะว่าก็อย่างที่บอกตัวใหม่ที่ชัดเจนก็คือในเรื่องราวเครื่องยนต์ใหม่นั่นเองเครื่อง 1.9 บูพาวเวอร์เนี่ยเครื่องบล็อกเล็กนะฮะที่มีกำลังไม่ได้แพ้เครื่องใหญ่ๆเพราะนั้นถ้าไม่ซีเรียสเรื่องเครื่องยนต์ก็ไม่ใช่ปัญหาเยอะนี้ต้องเกิน150,000ถึง200,000นะครับถึงจะส่วนรถต้องประมาณนั้นนะครับต้องถึง200,000เลยใช่ไหมใช่ครับงั้นโอเคที่จะไปแลกกับการเล่นตัวเก่าโอเคนะครับผมดูตลอดเลยนะครับแต่โทรไม่ค่อยติดวันนี้โชคดีนะโทรติดขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับครับสลับมาหน้าจอบ้างนะครับ BMW X4 นะครับกับ Volvo XC90 ดีเซลทั้งคู่ใช้ยาวคันไหนคุ้มสุดครับชั่วโมงนี้ผมเลือก XC90 ครับนะแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรหล่อไปกว่า XC90 แล้วนะฮะมันหล่อลงตัวเลยเกินไฮบริดด้วยX4 มันเฉยๆอย่างที่บอกอย่างที่เราบอกว่ามันใช่ไหมรูปร่างหน้าตาไปทำให้เหมือน X6 ใช่ไหมครับแต่ไซส์เล็กลงใช่ X6 นี่ก็ยังนั่งหลังยังอึดอัดเลยนะแล้วถ้านึกภาพดูเอา X4 คันก็เล็กกว่าแล้วไปทำท้ายและลานนั่งหลังคงจะลำบากน่าดูนะครับผมแล้วก็มันก็ดูแบบมันเทียบไม่ได้กับ X490 แหละซึ่งใหม่สดแล้วตอนนี้แล้วก็สุดเลยพรีเมียมมากขับนี่มันเอาว่าขับติดจอดไฟแดงข้างใครเย็นไม่เขินอ่ะอย่างนั้นเลยดีกว่าครับเพราะมันดูพรีเมียมมากครับเคลือบแก้วหรือแค่ขัดเคลือบแว็กบ่อยๆดีครับมันคนละประเด็นกันนะใช่แล้วเขาใจเคลือบแว็กนี่มันก็เคลือบขี้ผึ้งฮานุบ้าไม่ลดมันเงางามขัดเงาอะไรทั้งหลายเนี่ยเงางามดูสวยงามดูฉ่ำโบ๊ะตลอดเวลาเพิ่มแลกเกอร์เนื้อสีครับแต่เคลือบแก้วเนี่ยมันเข้าไปเพิ่มโคตติ้งก็คือใช้อินฟลเรดเข้าไปอบเพื่อให้มันมีความแข็งของสีนี่ก็เหมือนกับเพิ่มแลกเกอร์เข้าไปอีก2ชั้นไอ้เคลือบแก้วเนี่ยมันเป็นน้ำยาเอาให้ง่ายนึกภาพแล้วยาเคลือบเล็บอ่ะยาทาเล็บผู้หญิงอ่ะที่เขาเคลือบเล็บทาเขาทาสีเหมือนกันเขาทาสีเล็บแล้วเขาก็เคลือบแล้วไม่รู้ถามภรรยาได้เลยนะนั่งอยู่ข้างทาสีเสร็จแล้วก็เอาเคลือบใสเคลือบแล้วสีมันติดทนนานไม่เป็นรอยง่ายไม่ถลอกสีไม่หลุดอะไรอย่างเงี้ยรถยนต์ก็เหมือนกันนะครับในการเคลือบแก้วจะเป็นลักษณะเนี้ยแต่ว่าก่อนจะเคลือบแก้วเนี่ยเขาก็ต้องขัดก่อนนะลบรอยลบอะไรให้เรียบร้อยเขาขัดให้สีสะอาดสีกลับมาเงาสดใสปุ๊บแล้วก็เอาเคลือบแก้วเนี่ยเหมือนเราแลปพลาสติกเอาให้เห็นภาพมาแล้วมันไปเคลือบทับลงไปไม่ได้มีตัวอะไรเลยนะตัวเคลือบแก้วเนี่ยเป็นน้ำยาที่ผมเคยเข้าไปหลายๆที่ที่เป็นสปอนเซอร์เรานะเอาน้ำยาตัวนี้มาทาแล้วก็ลองไปแกะดูเอาก็ร่อนมาเป็นแผ่นแล้วแต่ความหนาของตัวน้ำยาเขาวัดกันเป็นที่ไมครอนเลยนะครับความแพงความถูกเคลือบกี่ชั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นน้ำยาตัวนี้มันแค่ไปเคลือบท
ทับสีเอาไว้แล้วก็มันทำให้มันดูแลรักษาง่ายเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าผิวสีรถเราถ้าเอากล้องส่องดูมันเป็นผิวส้มใช่มันไม่ได้เรียบเพราะนั้นไอ้น้ำยาเคลือบแก้วตัวนี้มันไปเติมเต็มลักษณะเดียวกับการที่เราขัดเคลือบสีด้วยขี้ผึ้งคานูบ้าแว็กซี่เติมร่องให้มันเรียบทำให้มันเรียบแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราผ้ารูปแล้วมันลื่นนี่แหละคือมันเป็นแค่นี้เองและตรงที่ข้อดีของมันพอสีมันเรียบปุ๊บเนี่ยมันทำให้ขี้ใครคราบสิ่งสกปรกทั้งหลายเนี่ยมันไม่เกาะติดกับสีจะเงาสม่ำเสมอกันล้างรถก็รู้สึกว่าน้ำมันไหลล้างรถนี่เคลือบเขาให้เคลือบทุกครั้งลงแว็กทุกครั้งมันก็จะดูคือแล้วแต่งบประมาณอ่ะแต่ว่าต้องแยกกันแยกประเด็นกันคือขัดเคลือบเงาก็เรื่องนึงตัวนึงก็คือทำให้แก้วก็อีกอันนึงส่งเสริมบุคลิกภาพทำให้สีรถนั้นดูสวยงามอีกตัวนึงเป็นตัว protection ตัวป้องกันมากกว่าเคลือบแก้วมีข้อดีอีกอันนึงผมจะบอกว่าเคลือบแก้วดีๆมันบางทีมันป้องกันรอยขีดข่วนได้ด้วยเพราะว่ารอยมันไปติดอยู่ที่ไอ้เคลือบแก้วก่อนเพราะฉะนั้นใช่ไหมเขาจะมีกระเทาะไอ้รอยเคลือบแก้วออกไปบางทีไม่ถึงสีไม่ถึงแลกเกอร์แล้วก็ไปเติมเคลือบแก้วได้ใหม่ถ้าเป็นเคลือบแก้วเจ้าดังๆเนี่ยเขาจะมีกลับมาเติมเคลือบทับทุกๆ3เดือน6เดือนอะไรก็ว่าไปเป็นแพ็กเกจนะครับประมาณนี้แล้วกันนะเรื่องราวการเคลือบแก้วอ่ะรบกวนกำลังซื้อ G30 กับอะไรฮะ220 AMG โอ้3,000เลยนะฮะแล้วก็ Volvo ด้วย S90 โอ้ด้วยให้เลือก3คันเลยไปไม่ถูกเลยซีรีส์5 Benz Volvo อ่าฮะถ้าเป็นผมเอาใหม่สดชั่วโมงนี้นะครับผมเล่น Volvo S90 ดีเซลแต่ถ้า Pay Safe ก็220 AMG มันก็ Pay Safe E-Class ใหม่ครับถ้าเอาขับสนุกได้ Performance ซีรีส์5ใหม่ก็ตอบโจทย์ครับ5ใหม่กับ7มันก็คล้ายๆกันด้วยมองเผื่อนี่มันทีแยกกันแทบไม่ออกดูไม่รู้ใช่ใช่มองแวบนึงนี่มันซีรีส์5ซีรีส์7ทุกวันนี้ดูแทบไม่ออกคือว่าจริงๆมันเหมาะคาแรคเตอร์คนมากกว่าบางคนก็บอกว่าไม่อยากจะใช้รถเบนซ์หรอกเพราะว่าสมมติว่าเป็นรถแบบท่านประธานใช้เราก็ไม่อยากไปเทียบรัศมีท่านประธานแล้วก็เลี่ยงมาเป็น Volvo เป็นอะไรเงี้ยเป็น BM อะไรอย่างเงี้ยดูแบบนะใช่แล้วแต่คนชอบนะแล้วฟังก์ชันมันต้องรอออปชันต้องรอนิดนึงเพราะยังไม่รู้ข้อมูลซีรีส์5ใหม่เลยครับแล้วมันมีอะไรมาบ้างเทียบยังเดี๋ยวขอรู้ข้อมูลซีรีส์5ใหม่ก่อนครับเดี๋ยวเราไปเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเป็นสุดท้ายกับรายการนี้ Speed Talk ครับ